วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์คัทค้าเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยสวัสดีค่ะอาจารย์มาม่าไปหรือยังนะครับต้องถามน้องม้วยก่อนเดี๋ยวไปทักทายท่านผู้ชมไปหรือยังไปไหนคะวันจ่ายไงนะเดี๋ยววันนี้กับพรุ่งนี้นะเตรียมตัวได้แล้วนะรอวันจ่ายเลยวันเที่ยววันที่จะได้รับแต่เอียงเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแตะกันแล้วกันนะครับแต่เปล่าก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนวันนี้เข้มข้นเหมือนเดิมกับรายการหัตถจิตต้อนรับตรุษจีนโอ้โหเนี่ยแหละค่ะบอกว่ายิ่งใกล้ๆเทศกาลแบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงใกล้ๆที่เราจะได้มีโอกาสเจอกันในครัวถาเตรียมถาขั้นตอนนะแล้วก็เตรียมพิธีการเนี่ยเพื่อต้อนรับสิทธิ์ทุกคนที่จะมาเจอกันด้วยแบมือเลยอังเปาตัวใกล้นะครับมาก็โชคลาภไงเสริมเรื่องเงินทองแล้วก็วันนี้ทุกปีนะฮะคือตั้งแต่น้ำท่วมนะแต่ค่อยพายน้ำใจนะฮะยังมีน้ำใจเสมอแล้วก็ทานเนี่ยก็จะเห็นนะฮะในฮกลกซิ่วนะก็คือเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งมั่งมีโชคลาภมหาศาลโภคทรัพย์สมบัติที่เราเห็นเหมือนตุ๊กตาคนจีนน่ะแต่เนี่ยนะฮะเวลาทำพิธีใหญ่ๆถ้าแต่การขอพรเนี่ยถึงรอบปีครั้งหนึ่งนะเราก็จะใช้คาถายุอีมาอำนวยพรให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนให้มั่งมีสีสุขกันครับเนี่ยนะฮะเริ่มต้นจักรราชใหม่ใช้ไรประเดิมที่บอกนะฮะแล้ววันนี้นะฮะให้ผู้ชมเห็นก่อนเราจะนำยูอีเนี่ยเข้าพิธีในวันตรุษจีนที่วัดเขาสูงยำฟ้าเห็นไหมล่ะฮะพร้อมกับน้ำเต้าเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคนะฮะนี่นี่ครับเดี๋ยวใหกล้องเข้ามานิดหนึ่งนะครับน้ำเต้าเล็กนี่นะฮะคือน้ำเต้าเรียกทรัพย์สำหรับบุคคลท่านใดแฟนรายการทุกคนที่เข้าเสริมสีตาที่เขื่อนลำตะคองมอบให้นะฮะนะครับมาอันนี้ส่วนนึงนะแล้วก็เรียนทราบว่าเรามาดูลักษณะนะคือเวลาในห้องเต้ประธานพรให้คุณนางนะก็ต้องใช้นาคาถาเนี้ยนะครับไว้สำหรับเข้าเป้านะฮะบอกกล่าวเรื่องราวดีๆเป็นอำนาจเป็นลาภยศเป็นสรรเสริญเจริญพรชัยทั้งปวงนะตำรับตำราเตโชตำรับตำราเตโชท่านผมเนี่ยเวลามาเสริมบารมีก็ให้แฟนรายการทุกคนเนี่ยเวลาอยู่ในรถลาแม้แต่ผูกแม่นางรถขอพรจากท่านเห็นไหมฮะเขาว่าเป็นศาสตร์ที่ผสมเป็นศาสตร์ที่นิยมกันเชื่อว่าถ้าใครได้พรนะฮะจากคาถานะอยู่อีนี้ก็ถือว่าโชคลาภมั่งคั่งอำนาจทวีคูณลูกหลานเงินทองไหลมาเทมาเป็นอย่างนั้นเลยท่านผู้ชมแล้วพรุ่งนี้เราก็จะอำนวยพรท่านผู้ชมด้วยนะฮะพรุ่งนี้อาจจะเอ็นนังม้วยแต่งชุดไทยโอ้ไม่ใช่เด็กนะฮะหนึ่งปีมีครั้งนะต้องชมกันให้ได้ผีเป้านะฮะคืนกำลังคุณผู้ชมบ้างจะได้เห็นแบบสวยงามบ้างให้เขามาคืนกำไรนี่นะฮะจัดหนักดูแลเต็มทุกปีแล้วปีนี้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นเลยก็จะใช้ในพิธีกรรมในรอบเดือนนี้ก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันวาเลนไทน์ก็ต้องใช้ในการที่อธิษฐานจิตนะฮะเริ่มต้นเดี๋ยวมาลืนนี้ก่อนวันเสาร์นี้ก่อนเลยวัดเขาสูงยำฟ้าแล้วก็ตามด้วย14กุมภาวันวาเลนไทน์นี่แหละฮะหน้าพระพุทธปฏิหารจอมราชันที่เราจะใส่บาตรกันหลากหลายท่านที่ไปในงานนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่ๆเพราะใช้ไรประเดิมผมบอกได้ว่าวัตถุมงคลครูหรือของที่ใช้เนี่ยประกอบพิธีกรรมผ่านพิธีครอบครูใหญ่มาทั้งสิ้นเลยมีศิลปินดารานักร้องเข้ามาสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมทางบ้านแต่รายการทุกคนก็ได้รับสิ่งดีจากผมไปนี่แหละครับนี่หัวยิ่งใกล้วันเนี่ยนะเซอร์ไพรส์ที่มีอยู่นี่พยายามบอกคุณผู้ชมเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนที่มาวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยจะได้รับโชคนะคะรับสิ่งดีๆนะแล้วก็รวมไปถึงจะได้มีโอกาสนะคะได้มาเจอกันด้วยฉะนั้นในส่วนของพิธีผูกขวัญแม่นางรถนอกจากจะมีผ้ายันที่อาจารย์จะลงอักขระแล้วเนี่ยยังได้รับพรจากยูอีด้วยคือทุกคนจะได้มีโอกาสถือขอพรเลยใช่ไหมคะครับใช่ถูกต้องแล้วพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันเตรียมตัวไว้นะถ้าท่านใดที่นะมีอักขระครูนะฮะมีผ้ายันมีขอทางมีพระเจ้ากุลพรุ่งนี้ก็จะให้พรก่อนเพราะรายการเราถึงแค่วันศุกร์วันเสาร์ต้องไปทำพิธีตรุษจีนพระเดชพระคุณเจ้าท่านอาจารย์เม่นนะท่านบอกว่าอาจารย์ถาเบิกเลิกนำชัยผมก็จะใช้คาถาเนี่ยนะครับเบิกเลิกนำชัยจริงๆในศักราชใหม่ใช้ไรประเดิมนะฮะศรัทธาครูต้องบูชาพระแล้วบูชาศรีกรุเทพเชื่อว่าหลากหลายคนที่เห็นเนี่ยพิธีกรรมเราก็ต้องเข้มข้นแล้วฮะเมื่อเป็นเจ้าพิธีต้องเอาอาวุธเจ้าพิธีเอามาใช้กันในช่วงศักราชใหม่นี้ครับโอ้โหเนี่ยเริ่มต้นปีแบบนี้เข้มข้นมากนะฉะนั้นเดี๋ยวย้ำนิดนึงดีกว่าหรือว่าใครอยากจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกับครูอาถาการนะไปเจอกันนะอย่างวันเสาร์นี้นะคะก็ที่วัดเขาสูงจันฟ้า
กาญจนบุรีนะก็สามารถที่จะไปร่วมบุญได้เพราะว่าจะมีพิธีบวงสรวงหลวงปู่ทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผ้ายันนะน้ำเต้าเองก็ตามนะคะแล้วก็รวมไปถึงวัตถุมงคลที่อาจารย์จะมอบให้วันที่14กุมภาพันธ์ก็จะนำเข้าร่วมพิธีด้วยใครอยากไปรับสิงกำนันอั่งเปาแต่เป็นสิ่งของเนี่ยไม่ให้สตังค์เพราะต้องเก็บไว้ทำพิธีใหญ่ไม่มีตังค์ไม่ค่อยมีแต่ว่ามีวัตถุมงคลดีๆมาแจกให้ด้วยนะฮะใครไปร่วมบุญที่นั่นเดี๋ยวผมแจกให้แล้วก็ไปทำบุญที่นั่นแล้วกันนะครับไปเช้าๆเลยนะคะ6-7โมงเช้าเจอกันมาม่าก็จะไปด้วยเนี่ยรู้สึกจะขายที่ขายทางได้เยอะปีนี้ต้องไปบ่อยต้องไปค่ะต้องไปด้วยรับโชครับลาภจากตรวจฐานกันนะก็ใครที่ตั้งใจไปเจอกันช่วงเช้าเลยนะคะ6-7โมงเช้าเราจะเจอกันที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้านะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเป็นไงฮะ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ครับใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับครั้งนี้เราจะมาเจอกันครบรอบ1ปีนะพระพุทธปฏิหารจอมราชาญค่ะที่เราได้มีโอกาสแห่อัญเชิญท่านนะจากกรุงเทพมุ่งสู่เหนือเขื่อนลำตะคองซึ่งต้องบอกว่าในช่วงของปีที่ผ่านมาหลายคนเดินทางไปกราบไหว้นะคะไปขอพรแล้วก็ประสบความสำเร็จได้รับสิ่งดีๆกลับมาเยอะแยะมากมายเลยครับผมครับและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่เราจะไปรวมนะคะรวมพลังความรักนะศรัทธาครูบูชาพระกันที่นั่นไม่ว่าจะเป็นมีตักบาตรนะคะทั้งหมด59รูปด้วยกันนะคะพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาครับผมครับพิธีผูกขวัญแม่นางรถซึ่งตอนนี้คนโทรมาลงทะเบียนเยอะมากแล้วก็อีกไม่นานเดี๋ยวคงจะต้องปิดรับแล้วนะแต่ว่าตอนนี้สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามทีมงานได้อยู่นะคะวันก่อนเราเฉลยไปว่าอาจารย์จะมอบผ้ายันสีครุเตโชที่มีทั้งชื่อนะคะแล้วก็มีเลขทะเบียนรถแล้วก็อักขระครูวันนี้เฉลยอีกหนึ่งอย่างที่จะมอบให้คือน้ำเต้าเรียกทรัพย์ด้วยใช่ครับก็คือทุกคนที่เข้าไปร่วมกิจกรรมนะในพิธีกรรมเสริมชะตาด้วยนะฮะก็จะได้รับนะแต่ต้องลงทะเบียนก่อนเพราะในรถลาเชื่อว่าหลากหลายท่านไปนะฮะเพียงแค่เอารถลาไปหรือถึงแม้ท่านไม่ลงทะเบียนนะก็ไปนะร่วมจิตร่วมใจกันได้ไปร่วมบุญกันนะผมว่าทุกคนนะมีของแจกติดไม้ติดมือกลับไปคุ้มค่างานนี้นะครับบางท่านอาจจะได้หัวใจครูปีนี้ใช้อะไรประเดิมปีที่แล้วสีเขียวสีเขียวเปรียบเสมือนอำนาจเรื่องของนาคราชผู้เป็นใหญ่เปรียบเสมือนเรื่องตามตำรับตำราเตโชธาตุกล่าวไว้ว่าถ้าใครได้หัวใจครูเนี่ยนะสีเขียวเปรียบเสมือนเรื่องหน้าที่การงานและการเงินแต่ปีนี้เรื่องความรักสมานจิตครับสีชมพูสีเหลืองสดใสนะฮะตั้งครบ3สีนะฮะแล้วก็เป็นหยกแท้ๆเลยอาจจะท่านจะอาจจะเป็นผู้โชคดีอาจจะแจกให้ทุกคนก็ได้นะฮะใครจะไปทราบเพราะว่าโอ้โหปี1ครั้ง1ครั้งแรกของเรานะครับรีบลงทะเบียนกับท่านท่านผู้ชมนะเราลงทะเบียนการสำหรับใครที่จะผูกขวัญแม่นางรถนะหรือว่าจะเสริมสืบชะตาเองก็ตามแต่ว่าท่านไหนที่บอกอุ๊ยเราไม่มีรถลาล่ะอยากจะไปร่วมบุญด้วยได้ไหมไปได้นะคะไปเจอกันได้ไปกราบขอพรพระพุทธปฏิหารจอมราชาญกันแล้วก็อันนี้คือพระพุทธทันใจหรือว่าหลวงพ่อทันใจที่จะมอบให้ทุกคันที่รถทุกคันเลยนี่พิเศษมากนะคะเพราะว่าแกะสลักด้วยมือแล้วสวยงามมากจริงๆตอนนี้ช่างนี่ฝีมือนะฮะทำก็ทันอยู่ทันอยู่นะเร่งตั้งแต่นะฮะช่วงเดือน2เดือนเนี่ยผมบอกแล้วทุกครั้งนี่ท่านได้รับเก็บไว้เลยเพราะเหมือนกับพระพุทธหันจอมราชาญเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีใครทำแล้วก็เป็นนะฮะลิขสิทธิ์แต่เพียงวิดีโอของมิลเลอร์ทอนชาแนลของมูลนิธิเราที่จะดูแลแล้วก็หลวงพ่อทันใจเนี่ยเราก็จะมอบให้ท่านติดประจำรถบูชาประจำที่ของท่านเสริมบารมีเลยฉะนั้นคุ้มค่าครับเพราะว่าหน้าพระเราต้องบูชาพระเป็นสารณะนะครับว่าพุทธะอยู่เหนือสิ่งอื่นใดนี่เองนะแต่ว่าต้องโทรมาลงทะเบียนกันนะคะแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อกลับแล้วก็รวมไปถึงเลขทะเบียนให้ชัดเจนด้วยแล้วก็ใครลงทะเบียนแล้วอย่าลืมรักษาสิทธิ์ตัวเองนะเราต้องไปเจอกัน14กุมภาพันธ์นะคะเหนือเขื่อนลำตะคองไม่เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ทุกคนมีทั้งรอยยิ้มแล้วก็มีทั้งความปลื้มปิติปลื้มใจแล้วนี่เป็นพิธีเล็กแรกเลยนะต้อนรับศักราชใหม่แบบนี้วันวาเลนไทน์นะครับใช่ค่ะรับสิ่งดีๆกันก็เฉลิมฉลองกันแล้วก็เข้าสู่ปีใหม่แล้วเข้าสู่ปีใหม่จีนด้วยนะก็ไปเจอกันในวันแห่งความรักแล้วเนี่ยแล้วนอนนะฮะไม่ใช่เฉพาะแค่นี้หรอกแต่ผมก็จะมีเพิ่มเติมให้เรื่อยๆคือไปแล้วมันอดไม่ได้หรอกเหมือนกับแฟนรายการที่มานั่งกสินไฟเตโชธาตุนะฮะโอ้โหได้ก็ว่าได้ของขวัญจากครูคุ้มค่าจริงๆเยอะมากจริงๆคือท่านให้ผม10เนี่ยผมเติมให้เป็น100นะฮะแจกให้เป็น 1,000 แล้วปีนี้วัตถุมงคลที่มีอยู่คือปกติจะทำเผื่อไว้แต่ละปีก็จะมาระบายไม่ใช่มาแจกฟรีนะฮะแต่มาแทนตอบแทนบุญคุณตอบแทนความการุณที่ท่านให้มากับครอบครัวเรานะฮะเหมือนกับวันนี้โอ้โหดีใจได้ตากระตุกตุ๊กตาอ๋อได้ครับวันนี้มีเป็นมารายการแวะเวียนมาไม่ได้มี2ตัวมี2อย่างมาชมภาพกันนิดนึงครับนี่ครับเขานำจากชลบุรีตุ๊กตาลูกฟุตบอลมาด้วยก็แล้วขอบคุณปัจจัยที่เอามาร่วมคือเราเลี้ยงอาหารพระด้วยค่ะก็ส่วนหนึ่งก็มาร่วมกับมูลนิธินะคือกลับไปแล้วได้ข่าวดีนะฮะนี่ก็จะได้กิจการใหม่นะฮะเราก็เลยเอาน้องตุ๊กตานะครับ
น้องตุ๊กตาเนี่ยฮะไม่ใช่ตุ๊กตาเทพนะฮะตุ๊กตาที่เนี่ยมอบให้น้องๆเด็กๆหนูๆเนี่ยพร้อมทั้งพุกบอลนะครับมามอบให้มาช่วงเย็นกับคุณชาวชลบุรีนะครับเดินทางมาเจอเดินทางมาเจอกันวันนี้มาเจอโดยตรงเลยนะเพราะว่านี่คือโครงการฟื้นคืนชีวิตที่เราทำอยู่นะครับโครงการดูแลเรื่องการศึกษายังอยู่โครงการนะฮะสารฝันปันรอยยิ้มให้กับเด็กที่ทั้งผ่าทั้งเจาะหรือแม่เด็กพิการน้ำซ้อนตอนนี้ผมมีลิสต์รายชื่อมาแล้วทาง Facebook ก็ดีหรือว่าส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ก็ตามค่อยๆทยอยไปหลังจากที่เรามีกิจกรรมเพราะรอบปีที่แล้วเราอัดกระถินซะจนไม่มีเสบียงจะเหลือใช่ว่าครั้งปีแล้วเชื่อมั้ยสร้างโบสถ์หมดเลยแล้วเชื่อมั้ยครับว่าเงินในโครงการฟื้นชีวิตไม่มีแล้วนะครับแต่ก็ยังทำต่อนะครับว่าขอกันเข้ามาเถอะไม่มีปัญหาเราจังหวะจากคนที่มีกิจกรรมปุ๊บเนี่ยเรากันส่วนนี้ไปช่วยตรงนั้นนะครับไปช่วยฟื้นชีวิตไปช่วยเรื่องของมูลนิธิในเรื่องของการทำสถานปฏิบัติธรรมก็มาได้เรียลไลน์เลยบอกนะครับเพียงแต่ว่าเป็นพิธีกรรมที่ต่อยอดให้ท่านเสริมกำลังใจท่านก็มีน้ำใจก็ปันมานะแล้วก็โครงการอีกโครงการหนึ่งทำให้ฟรีมีแต่จัดให้เอาเมื่อไหร่อีกว่ามาการอบรมกสิณไฟแน่นอนครับฟื้นฟูสุขภาพที่หลายๆคนรอคอยกันนะคะก็รอบปีนี้เราเริ่มต้นกันเลยนะคะก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้แต่ว่าใครที่อยากจะเจอกันต้องโทรมาลงทะเบียนกันนะคะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นสัปดาห์ค่ะวิถีพุทธวันมาฆบูชานะคะสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุฟังธรรมะด้วยนะคะซึ่งงานเนี่ยนะคะก็จะเริ่มนะคะวันที่19กุมภาพันธ์นะอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของนะคะผู้ที่จะมาร่วมงานนะครั้งนี้อาจารย์ถาเองก็เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นะในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะขึ้นสู่บุษบกนะซึ่งจะเดินทางจากวัดอรุณเดินมาเดินทางมาที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะชั้น4เวลาประมาณบ่ายโมงตรงฉะนั้นใครที่อยากจะไปเจอกันนะคะไปร่วมพิธีร่วมกันไปเจอได้แต่รบกวนว่าแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนิดนึงครับวันที่19นะหน้า19เจอกันบ่ายโมงส่วนวันที่20กุมภาพันธ์นี่แหละค่ะการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพฟรีๆไม่เสียสตางค์นะคะเปิดรับให้ทุกท่านได้มีโอกาสอบรมกสิณไฟกันก็เวลาที่เราจะเริ่มอบรมกสิณไฟคือ1ทุ่มตรงนะคะถึงประมาณ3ทุ่มโดยประมาณนะแต่ต้องโทรมาลงทะเบียนเราจะได้ทราบกันนะว่าจำนวนจะมากันกี่ท่านคือจะได้จัดที่นั่งให้ท่านนะฮะเพราะว่าถ้าท่านมาหนามากแล้วก็โต๊ะไม่มีที่นั่งจะเสียใจอีกเราจะต้องจัดให้เพียงพอเพราะไม่เสียสตุ้งสตางค์แล้วก็เป็นเวลาที่เลิกงานแล้ว1ทุ่มตรงรถไม่ติดหรอกครับไม่ติดวันเสาร์ด้วยเผื่อว่าใครไม่ทำงานนะมาเจอกันได้นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าต้องโทรมาลงทะเบียนกันนะคะแล้วก็ครั้งนี้ฟรีๆไม่เสียสตางค์อย่างแน่นอนนะก็2วันนี้ก็มาเจอกันได้นะคะก็ฝากเอาไว้เพราะว่าเผื่อใครจะไปเจอไปร่วมบุญกันด้วยงานก็มี3วัน3วันวันที่21พระมหาสมปองค่ะก็นักฟังธรรมะชั้น1เลยนะครับไปฟังธรรมะนะฮะธรรมะคือหน้าที่ความดีคือหน้าธรรมเป็นยังไงนะไปฟังกันที่เซ็นทรัลที่เดิมเลยครับนะก็3วันอยู่ตรงแถวบางใหญ่นี่เองนะคะก็ใครที่ตั้งใจว่าจะมาเจอกันนะคะอย่าลืมโทรมาลงทะเบียนหรือว่าสงสัยตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้หรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นะเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันได้นั่นแหละฮะนะก็ฝากไว้ว่าตารางบุญครัวถาขอบคุณโรงทานด้วยนะ14กุมภาโอ้โหโรงทานมีการแจ้งเจตจำนงมาบ้างแล้วนะฮะแต่เชื่อว่าก็มีอาหารการกินนะครับยังไงก็ตามเราจะดูแลเรื่องอาหารการกินให้ท่านด้วยนะครับก็พยายามหาโรงทานนะใครร่วมนะฮะแถวเขื่อนตะคองก็ดีนะเขื่อนลำตะคองหรือว่าแฟนรายการทุกคนที่แสดงเจตจำนงมานะฮะประมาณก็ไปร่วมกันนะครับนะฮะไปอยู่เหมือนพี่เหมือนน้องกันใช่ทานข้าวด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วมีรอยยิ้มกันแบบนี้ปีแรกพิธีแรกเลยสำหรับครอบครัวมิราเคิล Channel ของเรานะครับนี่แหละใครที่ตั้งใจแล้วต้องอย่าลืมนะคะไปเจอกันให้ได้รักษาสิทธิ์ตัวเองกันด้วยนะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะที่4221606นะคะยังลุ้นผู้โชคดีกันอยู่นะ3ท่านต้อนรับเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะอาจารย์จะมอบกบ3ขาคาบเหรียญนะคะซึ่งนิยมกันมากในการตั้งโต๊ะทํางานของที่อยู่อาศัยด้วยนะคะก็1รางวัลรวมไปถึงปีเสียเรียกทรัพย์นะคะ2รางวัลค่ะเป็นวัตถุมงคลเรียกทรัพย์ขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีรีบส่ง SMS เข้ามาเราจะรวบรวมแล้วก็แรนดอมนะแล้วประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันพรุ่งนี้แล้วนะคะฉะนั้นช้าไม่ได้ค่ะส่งมาที่4221606นั่นเองแต่ก็ช่วงหน้าค่ะนะคะครับเข้มข้นมั้ยแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคือหนูเคยได้ยินคําว่าถ้าลูกอยากได้พรจากพ่อจากแม่นั่นถือว่าเป็นพรอันประเสริฐสุดถูกต้องแต่บางครั้งนะคะบางครั้งก็บอกว่าบางทีเราอาจจะได้รับคําที่อาจจะไม่เป็นมงคลเอ๊ะคําแบบนี้หรือเปล่าที่ทําให้ตัวเราเองว่ากล่าวใช่ไม่ประสบความสําเร็จใช่ใช่หรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ